วันนี้เสนอนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับไก่ฟ้าเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสาระดีๆรวมถึงคติสอนใจเป็นอย่างดีการครั้งหนึ่งในป่าที่กว้างใหญ่ในคืนหนึ่งที่แสงจันทร์ส่องสว่างหมาจิ้งจอกมันไม่ยอมหลับยอมนอนมันเดินทอดน่องไปตามป่าที่มันเดินเป็นประจำเหมือนเช่นเคยมันเห็นไก่ฟ้าฝูงหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งของต้นไม้เก่าแก่สูงใหญ่เกินกว่าที่มันจะเอื้อมถึงไม่นานนักเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็พบวงแสงจันทร์บนพื้นซึ่งสว่างพอที่ไก่ฟ้าจะมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนมันจึงยืนขึ้นบนขาหลังแล้วเริ่มเต้นระบำอย่างบ้าคลั่งทีแรกมันหมุนตัวไปรอบๆเหมือนลูกข่างจากนั้นจึงกระโดดขึ้นกระโดดลงรวมถึงกระโดดโลดเต้นด้วยท่าทางแปลกๆทุกลีลาพวกไก่ฟ้าจ้องมองด้วยความงุนงงตาแทบจะไม่กระพริบด้วยกลัวว่าจะคลาดสายตาจากเจ้าหมาจิ้งจอกและแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกก็ทำท่าเหมือนจะปีนต้นไม้ทันใดนั้นมันก็ตกลงมานอนแน่นิ่งแกล้งทำเป็นตายอึดใจต่อมามันก็กระโดดด้วยขาทั้ง4ของมันลอยอยู่กลางอากาศพวงหางของมันกวัดไกวจนดูเหมือนเปล่งประกายสีเงินใต้แสงจันทร์จนถึงตอนนี้พวกไก่ที่น่าสงสารก็รู้สึกหัวหมุนไปหมดเมื่อหมาจิ้งจอกเริ่มการแสดงทั้งหมดอีกรอบพวกมันก็ยิ่งวิงเวียนมากขึ้นจนกระทั่งเสียหลักหล่นจากกิ่งไม้และตกลงมาเป็นอาหารของเจ้าหมาจิ้งจอกทีละตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใส่ใจในอันตรายมากเกินไปอาจเป็นเหตุให้ตกเป็นเหยื่อของมันได้